สืบเนื่องจากมื้อก่อนนะคะได้ไปขอเม็ดกะเพรานะคะหรือว่าผักอีตูไทยบ้านเฮานี่ล่ะนะจ๊ะเฮาสิตัดเอาเฉพาะดอกที่เขาแก่แล้วนะคะดอกที่ยังบ่แก่ก็จงไว้ท่าไว้ถ้าเฮ็ดแนวต่อไปจ้าดอกหนึ่งก็มีหลายเม็ดเด้อค่ะดอกหนึ่งมีประมาณ3ไนได้เต็มถุงเลยค่ะนี่ก็สิได้สิหลายเติบนะสิได้เฮ็ดแนวอีกหลายเติบค่ะถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาได้เด้อจ้าเป็นกะเพราบ้านโดยตรงอันนี้พึ่งล่มไว้นะคะได้2มื้อแล้วจ้าหรือผู้ใดสิดนก็นี่ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เฮาสิทําการเพาะไว้ถ้าปลูกนะคะเฮาก็เลยได้ต้องฝ่าเอามาเฮ็ดแน่นะคะเนื่องจากว่ามีผาแง้งนะคะที่เพิ่นเฮ็ดไว้ถ้าใส่กบใส่ปลาค่ะเพิ่นเซาเอาไปใส่แล้วเพราะว่ามันขาดเฮาก็เลยเอามาใส่งานตัวนะคะมัดไว้ก็หลายค่ะเห็นบ่คะในที่เขาล่วงนะคะหล่นลงมาอยู่ใต้ก้นกะละมังนะคะการข้ออันนี้มันค่อนข้างสิต้องใส่ควบแบบว่าต้องยี่เขาแน่นะคะเพราะว่าตรงปากดอกเขาอะค่ะมันมีแค่นิดเดียวเนาะต้องข้อๆให้เขาตกลงมานะคะก็ใส่มือยี่ไปเรื่อยๆขยี้ค่ะย่องย่องย่องเขาคือจังหวะตอนเฮาซักผ้านะคะเถิ่งย่องเถิ่งทุบนะคะให้เขาได้ออกมาหลายที่สุดนะคะนี่ค่ะนางเฮ็ดยามมื้อเช้านะคะอยู่หน้าบ้านเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ขันนะคะธรรมชาติบ้านเฮาก็ประมาณนี้ล่ะค่ะบัดลางมื้อก็ได้ยินเสียงเพลงลมๆมานะคะแต่มื้อนี้เป็นสิ่งเงียบๆแน่จ้าเฮ็ดแล้วก็ฟัดเอาฝุ่นเขาออกน้อยนึงนะคะสิสังเกตว่ามันสิมีในที่เปลือกเขาตรงดอกมันน่ะนะคะเปลือกหุ้มของเขานะมันจะติดมานะคะตรงดอกที่เขาแก่มันสิมีกลางมีหยังติดมานำนะคะเพราะฉะนั้นเฮาสิเอามาใส่อันนี้ผ้าแยงอีกรอบนึงนะคะห้องเป็น2ชั้นเด้อจ้าที่เขาหลุดออกมาได้เพราะว่าถุงแยงเฮามันขาดเนาะค่ะมันก็สิมีหลุดรอดเล็ดออกมาได้นะคะนี่ก็ค่อยเคาะเข้าออกมานะคะก็สิมีในตกลงมาค่ะค่อยๆเคาะไปเรื่อยๆนะคะได้สิหลายเติบนะคะแต่ว่าก็บ่ได้แบบว่าข้อเอาทั้งเหมือนเนาะส่วนที่เหลือนะคะอันส่วนที่เป็นดอกหุ่มเขานะจ๊ะเฮาสิเอาไปแว่นวานลงในแปลงผักที่เฮาปลูกผักไว้แต่ก่อนนะพอฮดน้ําไปมีความชื้นเขาก็สิเกิดขึ้นมาอีกได้ค่ะนี่ในเขาก็สิเป็นประมาณนี้ค่ะเม็ดน้อยนิดเดียวเด้อจ้ะพี่น้องน้อยมากๆนะคะส่วนที่เฮาสิฟัดไว้นะคะก็คือส่วนนี้สิฟัดเก็บไว้จ้ะแต่ว่าเฮาก็ต้องเฮ็ดให้ฝุ่นเขาออกนะคะพยายามฟัดแล้วก็เก็บขิงเงียเก็บฝุ่นเก็บดอกที่มันแห้งออกนะคะเพื่อที่สิบ่ให้มันมีความสุขกับปลูกหลายเกินไปนะคะให้เขาเหลือแต่แบบว่าเม็ดที่เป็นเม็ดๆของเขาสีน้ำตาลนี่นะคะนี่ที่ยุบเส้นมือนี่บ่ได้ว่าสิยุบไปทิ่มเด้อค่ะเดี๋ยวเฮาสิไปเพาะลงถุงเนาะนี่จ้ะอันนี้บ่แม่นเป็นมื่นๆในคุณบ่จ้ะพี่น้องแค่นี้ก็ได้ก็เป่าออกนะคะใส่ปากเป่าก็สิล่มน้ํามืดนิดนึงนะคะล่มขึ้นหน้าไผใส่พัดลมเป่าก็ได้นะคะหรือไผสิใส่วิธีการฟัดหรือว่าสิใส่กระชอนหรืออีหยังมาอันนี้เขาออกก็ได้เนาะมาร่อนเขาออกก็ได้ค่ะแต่ว่าเฮามีอุปกรณ์ซ้ํานี่เฮาก็ใส่ซ้ํานี่นี่คือส่วนที่เฮายุบออกมาจากตอนที่เฮาฟัดบางหันนี่นะคะมันก็สิมีในมันติดมานําแม่นบ่จ้ะบาดนี้เฮาก็สิเอามาลงเพาะไว้ในถุงนะคะนี่นะคะก็ยอดไปในหน่อยในหลายก็ค่อยถอนที่หลังก็ได้บ่เป็นหยังนะคะส่วนพวกที่เป็นเมล็ดที่เฮาเอาออกเหลือจากการเคาะนะคะที่เป็นดอกมันน่ะเฮาก็ไปโรยไว้ในแปลงผักของเฮานะคะเพราะมันมีความชื้นแล้วเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาได้ค่ะที่มีเม็ดมันติดไปเนาะที่เฮาเคาะออกบ่หมดรดน้ําให้ซุ่มๆเลยค่ะเดี๋ยวบ่หนาเกินอัน
3 4มือก็น่าจะงอกออกมาแล้วนะคะกะเพราเขางอกง่ายค่ะยางอยู่โพดหน้านะคะเพิ่นบ่ได้ปลูกใหม่จักปีในมันโลนลงขุดโพดกลับมาเขาก็งอกขึ้นมาใหม่นะคะนี่ก็หาขวดใส่ไว้ค่ะปิดฝาให้สนิทเพื่อลดการหายใจของเมล็ดนะคะเก็บไว้ในที่แห้งค่ะแล้วก็บ่ได้ตากแดดไว้นะคะไว้ในโฮมจ้าข้อดีของการเก็บเมล็ดพันธุ์ใส่เองก็คือว่าเฮาบ่ต้องเสียเงินซื้อเพิ่นตลอดนะจ๊ะ